สวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวี HCTV กันสักครู่หนึ่งนะคะหลากหลายประเด็นข่าวเช่นเคยค่ะที่ฝ่ายข่าว HCTV เกาะติดสถานการณ์ต่างๆนำมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะวันนี้เราเริ่มต้นข่าวแรกกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะจัดพิธีวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2557ค่ะนายนิสิตจันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นประธานในพิธีวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2557โดยในพิธีนะคะมีพระธรรมปัญญาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดราชบุรีได้อัญเชิญพระวรธรรมคติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนและกล่าวสัมมูคณียคถาส่วนประธานในพิธีได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนและอ่านคำปราศัยของนายกรัฐมนตรีให้กับข้าราชการผู้ที่มาร่วมงานจากนั้นได้มอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นประจำปี2556ประกอบด้วยนางนายนาทรงพัฒนาศิลป์ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตะสาธารณสุขชำนาญงานสถานีอนามัยตำบลหัวโพสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพนางสุริอ้วนวิจิตรนะคะตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลราชบุรีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนางสาวรองรัตน์ประเสริฐสุขนะคะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลดำเนินสะดวกนายนิวงวิสัยตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตุมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีส่วนระดับจังหวัดนะคะได้แก่นายพเดชกลิ่นฟุ้งตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีและนางจำเนียนนุ่มรอดนะคะตำแหน่งพนักงานทั่วไปโรงพยาบาลปากท่อค่ะทุกคนทุกฝ่ายเมื่อเป็นงานส่วนรวมและมีผลเกี่ยวข้องกับคนมากอธิบดีอัยการภาค7นะคะได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดราชบุรีค่ะที่สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรีนะคะนางเนื้อทิพย์โกมลมานอธิบดีอัยการภาค7เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรีสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในสำนักงานอัยการสูงสุดและมีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายตลอดจนการให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนภายใต้กรอบของกฎหมายผ่านทางแผนงานโครงการและกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยหลักการคุ้มครองสิทธิ์ทางศาลตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและการช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาการช่วยเหลือทางอรรถคดีโดยการจัดหาทนายความแก้ต่างในชั้นศาลสนับสนุนการประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับท้องถิ่นการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้กับประชาชนทุกกลุ่มการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายให้กับประชาชนในกลุ่มต่างๆสำนักงานอัยการสูงสุดและพนักงานอัยการมีหน้าที่ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดังกล่าวให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายท่านอรรถพลใหญ่สว่างอัยการสูงสุดจึงมีนโยบายให้จัดตั้งสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรีและทุกจังหวัดรวม76จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้มีการทำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจะมุ่งเน้นในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วลดขั้นตอนการดำเนินงานประหยัดค่าใช้จ่ายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างเต็มที่ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของรัฐในด้านการบังคับคดีได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยค่ะเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะจัดโครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องโรคติดต่อให้แก่ครูผู้ที่ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนค่ะที่ห้องประชุมศาลารวมใจเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะนางสมนันท์เหล่าวิสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องโรคติดต่อแก่ครูผู้ดูแลเด็กเล็กก่อนวัยปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีเด็กใหม่ในแต่ละปีกว่า 700,000 คนนะคะมีเด็กก่อนวัยเรียนอายุระหว่าง 2-5 ปีจำนวนเกือบ4ล้านคนในจำนวนนี้เด็กประมาณ 942,583 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 37 ที่มีบิดามารดานำไปฝากเลี้ยงไว้
ที่ศูนย์สังกัดและโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศที่มีอยู่ 46,000 แห่งในช่วงเวลาที่ต้องไปทำงานและมีเด็กที่ต้องรวมกันอยู่เป็นจำนวนมากในศูนย์เด็กเล็กและใช้เวลาเกือบทั้งวันเมื่อเด็กคนที่มีอาการป่วยจะสามารถแพร่เชื้อโรคติดต่อกันได้ง่ายและรวดเร็วเนื่องจากเด็กที่มีภูมิต้านทานต่ำไม่สามารถป้องกันตัวเองได้จึงมีโอกาสป่วยบ่อยและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการและสุขภาพได้โดยตรงนะคะดังนั้นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจึงได้ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองราชบุรีเพื่อจัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องโรคติดต่อแก่ครูผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนโดยมีการจัดอบรมจำนวน8แห่งได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนมหาธาตุสมนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนมนตรีพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคิดโฮมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนบ้านครูเผาสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนสุมาตาเนสรีและครูชั้นอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 1-5 จำนวน5โรงเรียนเพื่อพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโรคที่พบบ่อยในศูนย์เด็กเล็กชั้นอนุบาลในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดและการกระจายของเชื้อโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถให้มีการรักษาพยาบาลเด็กป่วยเบื้องต้นและคัดกรองเด็กป่วยออกจากเด็กปกติได้ค่ะวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนะคะได้จัดงานแถลงข่าวมหกรรมวิชาการ40ปีแห่งการสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรีค่ะที่ห้องประชุมราชาวดีวิทยาลัยบรมราชชนนีราชบุรีนะคะดร.เพลินตาพรหมบัวศรีผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเป็นประธานในพิธีเปิดการแถลงข่าวมหกรรมวิชาการ40ปีแห่งการสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรีเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ผลิตบัณฑิตพยาบาลพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและบริการวิชาการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนและสังคมโดยตลอดเพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้เข้าชมกิจการของวิทยาลัยได้รับรู้และร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพทางอาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนอกจากนั้นนะคะยังมีการประชุมวิชาการในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่เป็นปัญหาสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบันกับพยาบาลศิษย์เก่าและบุคลากรด้านสุขภาพและในเวลา 10:30 นาทีนะคะทางอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีได้พาสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรีเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศในงานและเปิดบ้านเข็มเหลืองบริการวิชาการแก่สังคมสัมผัสอย่างใกล้ชิดส่วนของร่างกายอวัยวะผู้ที่เสียชีวิตที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีราชบุรีอีกด้วยค่ะองค์กรแห่งนี้นะครับก้าวข้ามอยู่ทางนี้ไหมครับเรียนเชิญท่านครับนั่นแหละก็หนึ่งก็เขียนไปญาติญาตินะคะได้นำศพของนักเรียนในร้อยตำรวจค่ะที่โดดร่มลงมาเสียชีวิตนะคะกลับบ้านเกิดที่จังหวัดราชบุรีค่ะเมื่อเวลา 15:30 นาทีของวันนี้นะคะบรรยากาศภายในวัดโพธารามอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีได้มีการจัดเตรียมสถานที่พร้อมกับโลงบรรจุศพที่บริเวณศาลาธรรมรัตนคุณเพื่อรอรับศพของนักเรียนนายร้อยตำรวจชยากรพุทธชยงที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในการฝึกหลักสูตรพลล่มนักเรียนนายร้อยตำรวจ3000รุ่นที่69ที่ค่ายนเรศวรจังหวัดเพชรบุรีแต่ร่มเกิดติดขัดจนทำให้ร่างตกลงมากระแทกพื้นเสียชีวิต2นายค่ะเมื่อช่วงเช้าของวันที่ผ่านมานะคะและในเวลา 16:00 นนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจะได้นำขบวนรถที่นำร่างไร้วิญญาณของนักเรียนนายร้อยตำรวจชยากรมาตั้งบำเพ็ญกุศลไว้ที่วัดแห่งนี้โดยมีนายสาธรพุทธชยงอาจารย์2ระดับ7โรงเรียนวัดดีบอนและนางสิริรัตน์พุทธชยงพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลโพธารามซึ่งเป็นบิดาและมารดาได้นำศพบุตรชายลงจากรถด้วยอาการเศร้าโศกเสียใจร้องไห้อยู่ตลอดเวลานะคะและยังคงรับไม่ได้กับการจากไปของลูกชายแบบกระทันหันแบบนี้ค่ะสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจชยากรพุทธชยงอายุ21ปีนะคะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีจากนั้นได้สอบเข้าไปเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจ3000ซึ่งอยู่ชั้นปีที่2นะคะและกำลังจะขึ้นชั้นปีที่3ของรุ่นที่69และยังเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่53เป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวค่ะโดยนักเรียนในร้อยตำรวจชยากรนั้นเป็นเด็
็กที่เรียนเก่งมีอุปนิสัยที่มุ่งมั่นชอบช่วยเหลือเพื่อนพ้องจากการสอบถามบิดาของเพื่อนนักเรียนร้อยตำรวจชยากรหรือน้องโยโย่ที่มาร่วมงานศพด้วยนะคะและลูกชายของตนเองนั้นก็ได้ร่วมฝึกอยู่ด้วยเปิดเผยว่าการฝึกโดดร่มเป็นครั้งแรกของปีรุ่นนี้มีมากกว่า200นายมีการฝึกโดดร่มที่มีความสูงประมาณ 1,000 ฟิตเรียกว่ารุ่นคาซาซึ่งฝึกตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาซึ่งสาเหตุนั้นน่าจะเกิดจากสาเหตุลวดสลิงเพื่อกระตุกร่มขาดชำรุดในช่วงการกระโดดร่มชุดแรกทำให้ลวดสลิงไม่กระตุกร่มให้กางออกนะคะซึ่งก็เป็นเหตุทำให้นักเรียนร้อย2นายกระตุกร่มชูชีพสำรองออกมาไม่ทันร่างจึงได้ตกกระแทกกับพื้นเสียชีวิตค่ะจากการฝึกในครั้งนี้นะคะมีครูฝึก1นายและนักเรียนอีกจำนวน8นายรวมเป็น9นายนะคะโดยลูกชายมีคิวฝึกในรอบต่อไปและเพื่อนของลูกก็มาประสบอุบัติเหตุเสียก่อนค่ะสำหรับบรรยากาศรดน้ำศพได้มีคณะครูอาจารย์และพยาบาลมาร่วมจำนวนมากนะคะซึ่งทุกคนอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจโดยเฉพาะนายสาธรพุทธชยงบิดาที่จับมือศพลูกชายอย่างแน่นตลอดเวลาในการรดน้ำศพและจะตั้งบำเพ็ญกุศลต่อไปอีก3วันทั้งนี้ค่ะจะได้มีพิธีพระราชทานเพลิงขึ้นในวันพระรหัสบดีที่3เมษายน2557เวลา16นาฬิกาไปต่อกันที่ข่าวเศรษฐกิจและพยากรณ์อากาศค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันแล้วนะคะหากคุณผู้ชมพลาดโอกาสในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมและอ่านข่าวสารย้อนหลังได้นะคะคลิกไปที่ www.hctv.com แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารเลขหนึ่งเว็บไซต์ค่ะคลิกไปที่ www.hcbb.co.th นะคะติดตามความเคลื่อนไหวและเรื่องของข่าวสารได้ทั้งสองเว็บไซต์ค่ะในส่วนของ Facebook นะคะคลิกไปที่ www.facebook.com/hctvnews และอีกหนึ่ง Facebook ค่ะคลิกไปที่ www.facebook.com/hctvchange ติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องของข่าวสารและรายละเอียดต่างๆของบริษัทหัวช้างเคเบิลบอดแบนด์ได้เช่นกันค่ะและเช่นเคยนะคะสำหรับให้ต้องการสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทหัวช้างเคเบิลบอดแบนด์จำกัดหรือ HCTV ของเรานะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดพื้นที่ในการให้บริการและรายละเอียดต่างๆได้เช่นเคยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์032-310-262หมดเวลาของการรายงานข่าวแล้วนะคะดิฉันกาญจนาสินมาและฝ่ายข่าวHCTVทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ